สวัสดีครับอยู่กับอาจารย์โกนะครับเวลาอยู่หน้ากล้องก็จะเอลเลอร์นิดนึงนะครับอันนี้มีน้องๆมาเที่ยวหาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูได้นะคิดคำว่าอาจารย์โกแล้วก็เว้นแฟนคลับมายากลแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองชื่อน้องอะไรครับทาคุมิอะไรนะทาคุมิน้องทาคุมิเหรอเป็นชาวญี่ปุ่นอ๋อเป็นลูกที่ญี่ปุ่นเหรออย่างนี้ก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมได้ไหมไม่ได้เหรออ๋ออยู่จังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดอะไรครับศรีราชาจังหวัดศรีราชาที่เป็นซอสใช่ไหมที่ใส่ซอสศรีราชาเอาไม่ใช่ชลบุรีนะโอเคนะครับแล้วถามนิดนึงเด็กคนไหนมาอาจารย์ก็จะถามเหมือนกันหมดเลยว่าทำไมถึงชอบเล่นมายากลเพราะอยากจะเก็บข้อมูลไว้เนี่ยลองให้ความคิดเห็นเนี่ยเดี๋ยวมีคนเจ้าคนอีกหลายจังหวัดนะฟังอยู่ทำไมถึงชอบเพราะอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเล่นไปทำไมโชว์เพื่อนพอโชว์แล้วรู้สึกเป็นไงเวลาโชว์แล้วเพื่อนจับไม่ได้อย่างเงี้ยยังไงรู้สึกพาวไม่เท่ไหมรู้สึกตัวเองเท่เนาะแล้วถ้าเกิดเพื่อนจับเราได้ล่ะไม่แตกแล้วมันหน้าแตกไปเลยนะครับครับก็วันนี้ก็น้องอุตส่าห์มาเที่ยวหานะครับก็เลยถ่ายคลิปเป็นที่ลึกไว้หน่อยเนาะเดี๋ยวอาจารย์โหคิดถึงจะเปิดดูจำได้ว่าน้องคนไหนคนไหนนะครับก็มาหลายคนแล้วแล้วน้องคนอื่นบางคนมาอาจารย์โหไม่อยู่นะครับก็คราวหน้ามาก็โทรมาได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์โกปีใหม่ครับ2555เพิ่งเจอครับเดวิดเบรนตัวจริงวันนี้มาที่ร้านอาจารย์โกครับเดวิดเบรนนักสตรีทเมจิกอันดับโลกสวัสดีครับโอ้โหหน้าเหมือนเดวิดเบรนไหมดูตาเขาเข้มเหมือนเลยนี่อะไรครับเดวิดเบรนจะโชว์อะไรอาจารย์โกครับโชว์มายากลไพ่ครับมาดูกันนะครับเป็นยังไงอ่านเลยดูดิสั่งไว้อยู่ตรงไหนก็ได้สั่งไว้อยู่ตรงไหนก็ได้หยุดหยุดจำไว้ครับจำไว้โอเคเดวิดเบนไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นถ้าเจอไพ่ที่เลือกบอกให้สั่งไว้หยุดอ๋อถ้าเกิดอาจารย์โกเจอไพ่ใบไหนที่ใช่บอกให้หยุดเลยที่เมื่อกี้เห็นน่ะใช่ไหมโอเคครับจำไม่ได้วะอะไรวะเฮ้ยมันไม่มีอ่ะหมดแล้วไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเราลองดูอีกรอบนะจำได้อ่ะว่าเป็นเบอร์7แต่จำดอกว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่นะเฮ้ยเลยเมื่อกี้7แต่มันเป็น7ข้าวหลามตัดไม่ใช่เมื่อกี้นี่เจ็ดแหละเจ็ดหัวใจอ่ะอ๋อเจ็ดหัวใจใช่แบบนี้เหรอใช่ครับถูกไหมต้องดูใช่แบบนั้นแหละใช่แบบนี้เหรอใช่แบบนี้เหรออันไหนอ๋อเจ็ดข้าวหลามตัดอ่ะใช่แบบนี้เหรอใช่แบบนี้ครับอ๋อมันอยู่ในกระเป๋าได้ไงครับโอ้โหครับสุดยอดโอ้คือมันหายไปอยู่ในกระเป๋าได้ยังไงใช่ไหมครับหัวใจนี่โกรธนะครับเนี่ยชุดนี้สุดยอดจริงนะแต่นี้ไม่ใช่ซื้อที่ร้านใจโกรธแน่นอนเพราะชุดนี้ใจโกรธไม่ได้ทำขายแต่เยี่ยมครับเดี๋ยวข้างหน้าใจโกรธจะทำขายนะครับอันนี้ชื่อมายากลเลยครับเนี่ยไพ่ละหงครับสั่งซื้อได้ครับไพ่ละหงครับใจโกรธมีแน่นอนครับไพ่ละหงครับ